โอเคขอโทษทีวันนี้ช้าไปนิดนึงนะฮะดีไฟหลอดขาดก็เลยไปเปลี่ยนนะครับเพจเสน่ห์ไทยแลนด์แล้วก็ผมครูเอกนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์การสอนว่าสีน้ำนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากพิมพ์คอมเมนต์เข้ามากันนิดนึงนะครับว่าภาพและเสียงชัดเจนไหมนะครับวันนี้นะฮะวันนี้แต่ว่าโดนัทกันนะครับวันนี้ไม่น่าจะยากนะครับวันนี้มาวาดภาพนี้กันเนาะนี่ภาพนี้นะฮะก็ไซส์ A5 นะครับนี่นะวันนี้ใช้กระดาษสีน้ำพีระมิด300กรัมนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาวาดขนมของหวานกันบ้างนะครับจริงแล้วผมสอนได้หลายแนวนะครับตามที่เคยแบบใช้ผู้กันมานะครับแล้วก็ใช้กระดาษมาก็เลยมีแบบคำแนะนำดีๆสำหรับการระบายสีน้ำแต่ละเทคนิคแต่ละแบบนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะเน้นแบบเก็บรายละเอียดซะหน่อยนะครับแล้วก็ระบายโดนัทให้มันดูนุ่มน่ากินอะไรประมาณนี้นะฮะจะมีพวกเกรสซิ่งน้ำตาลอะไรพวกนี้นะครับวันนี้โอเคสวัสดีนะครับคุณสิริลักษณ์คุณอุนะฮะคุณพจนานะครับแล้วก็คุณรมิดาโอเคนะครับภาพเสียงชัดนะฮะเดี๋ยวขอกดแชร์แป๊บนึงขอกดแชร์แป๊บนึงนะฮะ1นาทีนะครับท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละ1ทีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับการไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยก อยากให้ทุกท่านได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการระบายสีน้ำนะครับก็วันนี้สอนกันฟรีๆนะครับในเพจเสน่ห์ไทยแลนด์นะครับแต่ขอคนละ1ไลค์เอ้ยคนละ1แชร์เท่านั้นเองนะฮะขอคนละ1แชร์เท่านั้นนะครับไม่ขออะไรมากไปกว่านี้คนละ1แชร์แชร์ทดลองลิงก์ก่อนวันนี้ง่ายกว่าทุกวันเลยคิดว่านะนะครับวันนี้เป็นอะไรที่น่าจะง่ายกว่าวาดนกวาดอะไรพวกนี้นะฮะง่ายกว่าทุกวันแน่นอนวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะสลับกันบ้างนะครับมีง่ายบ้างแล้วก็ยากบ้างอะไรพวกนี้นะฮะกระดาษวันนี้ก็เป็นสำหรับเกรดระดับเกือบอาร์ติสนะครับกระดาษก็ถือว่าใช้ดีนะครับแล้วก็ไม่แพงนะครับกระดาษอันนี้เป็นของพีระมิดนะฮะพีระมิดอันนี้ทำที่ประเทศเยอรมันเลยนะครับ300กรัมนะฮะเนี่ย300กรัมผิวหยาบ2ด้านนะครับภาพเสียงชัดอ๋อดูไม่ได้อยู่เป็นช่วงๆเหรอครับอาจจะของผมชัดอยู่นะฮะอาจจะเป็นที่บางทีอินเทอร์เน็ตของทุกท่านอาจจะไม่ความแรงไม่เท่ากันคิดว่านะอาจจะมีส่วนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้เน็ตบ้านนะก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับชัดอยู่นะโอเคนี่เลยภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราวาดภาพนี้กันนะฮะเดี๋ยวผมร่างภาพนิดนึงนะก็อันนี้นี่ต้นแบบเรานะครับแล้วก็อันนี้กระดาษขนาด A5 ก็ไม่ใหญ่มากครึ่ง A4 นะครับนะครึ่ง A4 ต้องลงทะเบียนนะครับไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้ไลฟ์ไลฟ์สอนแบบฟรีๆนะครับไม่มีต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะฮะ นะไม่ต้องลงทะเบียนแต่ว่าเน็ตของบางท่านอาจจะแรงไม่เท่ากันนะคิดว่านะอาจจะต้องใช้เน็ตที่แบบเสถียรแล้วก็แรงพอสมควรอ่ะผมเริ่มร่างภาพก่อนแล้วกันนะครับระหว่างนี้นะครับใช้ดินสอเนี่ยผมใช้ความเข้มนะครับก็คือประมาณ B หรือ HB นะฮะนะ B หรือ HB ผมจะกะเอาตรงเนี้ย
ไม่เกินนะครับเนี่ยสุดนี้นะฮะเนี่ยดูนะฮะสุดนี้เรากะว่าขอบกระดาษเนี่ยน่าจะไม่เกินนะอันนี้น่าจะประมาณนี้อ่ะแล้วก็ดูนะฮะอันนี้มันจะเป็นผมจะขีดเส้นเป็นแนวตั้งนิดนึงแล้วกันแนวตั้งเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เฉียงนิดนึงอ่ะให้เราทำเส้นนี้ก่อนนะฮะนี่มันจะเฉียงนิดนึงผมก็เฉียงตามเขานิดนึงนะฮะแล้วก็อันนี้ผมกะว่าน่าจะประมาณนี้นะไม่เกินกึ่งกลางภาพมากนะครับเนี่ยเกินมานิดนึงก็ได้อ่ะนิดนึงน่าจะประมาณนี้แหละนะฮะอ่ะทำเส้นตรงมานะฮะเส้นตรงมาไม่ยากวันนี้ไม่ยากแล้วก็อันนี้กะว่าน่าจะนี่นะเส้นน่าจะอยู่ช่วงนี้อ่ะชิ้นมันก็จะไม่ใหญ่มากนะอันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับพอได้ประมาณนี้แล้วผมก็จะแบ่งสัดส่วนนิดนึงแล้วกันนะจะมี4ชิ้นนะ4ชิ้นตรงนี้จะเป็นชิ้นที่ตรงนี้จะใหญ่สุดฐานจะกว้างนะฮะฐานกว้างสุดเนี่ยเห็นไหมอันนี้ฐานกว้างสุดเลยนะฮะฐานกว้างสุดนี่ผมก็จะเอาวัดจากตรงนี้แล้วกันเนี่ยตรงนี้แล้วก็เฉียงตามเขานะฮะเฉียงนะฮะเฉียงแล้วก็โค้งหน่อยนะฮะอันนี้จะโค้งมีโค้งนี่ก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ตรงนี้อ่ะก็เอานะถ้าไม่ดีตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยใช้ยางลบมาลบนะฮะเฮ้ยมี5ชิ้นเนี่ยไม่ใช่4ขอโทษนะชิ้นเล็กชิ้นอื่นๆเนี่ยมันจะแคบเข้าเรื่อยๆอันนี้กว้างสุดฐานได้กว้างสุดตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะแคบเข้ามานะฮะแคบๆแคบๆรีบๆนะฮะสองอ่ะเนี่ยตามนี้อ่ะตามนี้ไปนะฮะไปเร็วๆหน่อยแล้วกันนะวันนี้ร่างภาพแค่แบบมีเส้นแนวตั้งแนวนอนนะอะไรเงี้ยนะก็อันนี้ก็มาถึงนี้แล้วยกขึ้นไปเราลองกะเอาคร่าวๆนะผมก็ถ้าไม่พอใจเดี๋ยวเราค่อยมาลบออกนะฮะชิ้นนี้อ่ะอาจจะไม่ถึงนะตรงนี้อ่ะไม่เอาขยายชิ้นนี้นิดนึงอ่ะตรงนี้ก็จะมีคล้ายวาดห่วงยางเลยอ่ะคิดว่าคล้ายๆกันนะอันนี้ก็เส้นนี้อ่ะตรงนี้ก็โค้งอย่างนี้ชิ้นล่างสุดกว้างสุดนะฮะล่างภาพกันนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญนะฮะในการวาดภาพคล้ายๆภาพประกอบนี้นะฮะนี่เราดูโค้งเนี่ยคล้ายๆวงเล็บแล้วก็มาโค้งมาI'm not afraid to die.
มาตรงนี้ดูนะฮะอันนี้ก็เกือบถึงตรงที่เรากะไว้นะครับก็ดีนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดื่มน้ำแป๊บหนึ่งพอได้ประมาณนี้นะครับเราดูนิดนึงพอเส้นนี้ดูแล้วเส้นนี้เนี่ยเส้นนี้ใช่ไหมมาถึงตรงนี้เส้นนี้ถึงนี้ก็จะมาเจอชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้ประมาณนี้แล้วให้เราดูว่าถ้าเท่ากับนะขีดเส้นตรงก่อนล่ะเส้นแนวนอนนี้ทีหนึ่งก็ได้แล้วก็ค่อยๆโค้งมาโค้งแต่ชิ้นนี้จะใหญ่ลงมาข้างล่างเลยน่าจะประมาณช่วงนี้แล้วก็กะเอาเนี่ยอันนี้ฐานอยู่ตรงนี้เห็นไหมฐานโดนัทนี้อยู่ตรงนี้ฐานนี้เลยมานิดนึงเลยมานิดนึงอ่ะเห็นไหมพอเราได้อย่างนี้เราก็ไปโค้งไปเฉียงนี้ก็เฉียงตามเขาเลยนะฮะโค้งข้างใน วันนี้ไม่น่าอย่างที่บอกนะครับไม่น่าจะยากนะครับพอมาถึงนี้โค้งเนี่ยดูเป็นครีมเกรซซิ่งเงี้ยเรียกอะไรนะไอซิ่งใช่ป่ะเป็นแบบภาษาคนที่อบขนมเขาจะเรียกว่าเป็นไอซิ่งหรือเป็นอะไรนะที่เป็นแบบเคลือบน้ำตาลอะไรเงี้ยแล้วก็ผสมอะไรผสมสีผสมอาหารอะไรพวกนี้นะใช่ไหมนี่เราก็โค้งหน่อยชิ้นเอียงมันหนูแท้แหละครับโอเคนะฮะสวัสดีนะครับพี่นภาแล้วก็คุณพีพีนะครับพี่เก๋นะฮะคุณวิมลรัตน์นะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขยับอันนี้นิดนึงนี่ผมจับดินสอแบบนี้นะบางทีจะจับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความถนัดนะจะจับแบบนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยจับมีได้แหละจับได้หลายแบบนะฮะกันล่างภาพนะฮะอันนี้เราดูอย่างเงี้ยดูนะดูเป็นโค้งเงี้ยเราดูเป็นทรงโค้งแล้วถ้าเป็นทรงโค้งเราก็โค้งตามเขาเป็นตัว C เนี่ยเห็นไหมตัว C เหมือนโดนหนูแท้จริงๆนะฮะแต่หนูไม่น่าจะฟันใหญ่ขนาดนี้นะเห็นไหมเริ่มได้ละนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้สอนแบบร่างภาพเนี่ยมันก็ให้เราฝึกสังเกตด้วยนะว่าแบบระดับการเนี่ยช่วงนี้อะไรประมาณเนี้ยให้มันแบบใกล้เคียงกันนะฮะอันนี้หนึ่งสองนะมีหนึ่งออกมาแล้วก็หยักลงมาทีหนึ่งนะฮะแล้วก็โค้งไปนะฮะเริ่มเห็นภาพนะครับว่าน่าจะประมาณนี้นะฮะนี่ไส้เดี๋ยวนะผมขยับนิดนึงแล้วกันนะสีชมพูนี้พอได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมก็ยางลบเตรียมยางลบไปเลยนะครับจะมียางลบสักอันนึงนุ่มๆนะครับลบไปครับเนี่ยลบไปเลยเส้นอันนี้ไม่จำเป็นละเส้นโครงสร้างที่เราทำไว้ตอนแรกเนี่ยมันเปรียบเสมือนถ้าสร้างบ้านก็อันนี้คือนั่งร้านนะครับเอานั่งร้านออกไปนะฮะเนี่ยไม่จำเป็นละเอาออกไปนะครับ
เราทำโครงสร้างมาไว้ก่อนแล้วเราก็เอาออกไปนะครับเห็นไหมลบไปนะฮะนี่ผมลบเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันเส้นมันเข้มไงเข้มหน่อยผมก็ทำให้มันจางๆหน่อยนะฮะเพราะว่าไอ้บางทีเนี่ยสีเส้นดินสอที่มันเข้มๆเนี่ยมันกวนสายตาเราตอนลงสีนะมันแบบเกะกะสามสิบเอ็ดท่านตอนนี้ขอบคุณมากนะครับฝากกดแชร์คนละ1ทีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่แวะเข้ามารับชมไลฟ์นี้นะฮะแล้วก็มีคำถามอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแวะมาอ่านเรื่อยๆนะฮะผมเริ่มจากอันนี้ไอซิ่งนะนี่ใช่ไหมโค้งนี้นี่ก็ตามนี้เลยเห็นไหมเห็นมีบางท่านเริ่มเมื่อวานนี้สอนวันนี้สอนอะไรนะอ๋อสอนฟูจิภูเขาไฟฟูจิก็มีหลายๆท่านส่งกันบ้านมาแล้วนะครับดูแบบสดชื่นมากเลยนะฮะบรรยากาศภูเขาไฟฟูจินะฮะยากไหมครับเมื่อวานภูเขาไฟฟูจิไม่น่าจะยากนะนะครับมีแค่เส้นแนวตั้งแนวนอนอะไรพวกนี้นะฮะนะอันนี้เป็นไอซิ่งข้างล่างนี้นะฮะเราทำให้มันแบบอันนี้ไอซิ่งออกมานิดนึงอ่ะโค้งหน่อยย้อยๆหน่อยอย่างเงี้ยย้อยๆอ่ะอันนี้ก็ดูนะอันนี้ก็เป็นตัวแบบเขียนแบบตัว U คว่ำอ่ะเนี่ยตัว U คว่ำนะใช่ไหมผมกะว่าในตัว U คว่ำอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเรามองเป็นแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยพออ๋ออันนี้ก็ทำตามได้อ่ะนี่ก็โค้งเข้าไปอย่างเงี้ยโค้งนี้อันนี้ก็เหมือนแบบคล้ายอะไรตัว S อ่ะหรือว่าเป็นเวฟอะไรพวกนี้นะฮะอันเนี้ยโค้งไปโอ้มอีกอันนี้เป็นเหมือนหยดน้ำอ่ะให้ตรงปลายเนี่ยให้มันแบบอ้วนลงมาเป็นหยดโค้งๆเงี้ยอ่ะนะฮะจะได้ดูแบบเหมือนมันกำลังหยดออกมาเป็นแบบคล้ายน้ำอ่ะแหละนะแต่ว่าเนี่ยให้มันโค้งไงแล้วก็มาอันนี้ก็ใส่เข้ามาโค้งมาอีกโค้งลงมามาสวัสดีนะครับชิ้นเอียงหนูแท้โอเคคุณจิรัติการคุณภูครับคุณภูมิโอเคนะครับไปต่อเลยอันนี้ก็ชิ้นนี้ต่อนะฮะเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันเนี่ยตรงนี้นะเห็นไหมเราก็กะได้พอใกล้เคียงนะฮะสัดส่วนไม่ต้องเป๊ะมากหรอกนะฮะวาดรูปสีน้ำก็วาดขอให้แบบมีความรู้สึกอยากจะวาดไปด้วยนะฮะให้มันแบบบางทีเราเห็นแบบของกินแบบสวยๆน่ากินอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้สึกแบบอยากจะวาดด้วยอะไรนะฮะมีความรู้สึกแบบนี้บ้างไหมอาจจะเป็นแค่บางคนด้วยนะฮะแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกแบบพวกเมนูกาแฟสวยๆลาเต้อาร์ตอะไรพวกนี้เราก็อยากจะวาดอะไรน่ารักพวกนี้เหมือนกันนะฮะเนี่ยมาถึงนี้ละอันนี้มันจะมีเม็ดอ่ะขาวๆก็จะเว้นไว้ดีไหมนะเดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้ถ้าผมใส่ไปแล้วกันนะ
หนึ่งเม็ดเนี้ยสองถ้าใส่ได้ก็ใส่อ่ะใส่ได้บางคนจะเอากาวกั้นสีน้ำมากั้นก็ได้นะฮะเนี่ยทากาวกั้นสีน้ำกราฟิกกัมดอยอิงกัมที่มันเป็นหรือเรียกมาสกิ้งฟูอิดอ่ะตัวกาวกั้นสีน้ำมาทาตรงนี้ก็ได้นะให้มันเป็นแบบเป็นเหมือนกั้นสีขาวๆไว้นะฮะเนี่ยแต่ถ้ากั้นไม่ได้ก็เนี่ยเวลาระบายก็ล้อมระบายล้อมพวกนี้นะฮะหรือใช้สีขาวก็ได้นะครับมี3ทางเลือกนะฮะ3ทางเลือกอันนี้ก็โค้งมาอย่างนี้ฮะนะโค้งมามองให้เป็นพวกสามเหลี่ยมหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะสามสิบสองท่านนะครับใครไลฟ์นี้น่าจะวาดตามได้อีกนะฮะคิดว่าไม่ คิดว่านะไม่ยากไปใช่ไหมนะคิดว่านะไม่อยากให้ระบายแล้วเกิดความเครียดนะฮะก็ถ้าเครียดก็ทานอาหารทานของหวานอันนี้ขอเน้นอีกหน่อยอันนี้ก็แม้มันมี2สีนะมีอ่อนมีเข้มนะผมก็จะแบ่งไว้นิดนึงอ่ะตอนนี้ก็ลงมาประมาณตรงนี้ช่วงนี้อ่ะลงมาโค้งเนี้ยขึ้นไปชิ้นนี้จะใหญ่นิดนึงนะก็ลบผมจะไม่อยากให้มันเข้มมากนะฮะก็ให้เส้นมันพอดีนะฮะนะว่าน่าจะได้นะครับประมาณนี้39ท่านในวันนี้นะฮะที่รับชมอยู่นะครับนี่ก็จะมีตรงนี้นะก็ว่าช่วงนี้แล้วกันคล้ายๆเป็นอยู่บนเขียงไม้อ่ะลากเดี๋ยวนี่ช่วงนี้อันนี้จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆจานก็ได้คิดว่าเป็นจานก็ได้นะนี่นะแล้วก็ลบอีกหน่อยลบอีกทีเส้นมันเข้มไปก่อนที่จะลงสีเนี่ยพยายามสังเกตดูว่าเส้นไหนมันเข้มไปเนี่ยนะฮะก็ลบนะฮะคืออย่าให้มันเข้มมากนะฮะตรงนี้ต้องชัดเจนนิดนึงตรงนี้อ่ะนะคุณน่ะไม่ยากแต่นักเรียนยากมากค่ะขอเป็นนักเรียนด้วยคนนะโอเคนักเรียนสูงวัยนะฮะได้ครับยินดีนะครับคุณเพ็ญจำมาศนะครับนะก็ไลฟ์นี้ดูย้อนหลังได้เรื่อยๆนะครับสบายๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านใด
รู้สึกว่ายากนะครับก็ค่อยๆหาของหวานมาดูเฉยก็ได้ทำความเข้าใจก่อนถ้าเรามีดูแล้วก็ทำความเข้าใจครูดูสังเกตการลงสีดูอะไรไปเพลินๆก็ได้นะฮะขอให้เรามีความเข้าใจแล้วเราก็เอาความเข้าใจนั้นนะไปฝึกฝนนะฮะนะผมว่ามันก็น่าจะดีนะฮะนี่โค้งไงอันนี้สีชมพูน่าจะถึงนี่อันนี้มีเม็ดงาเพียบเลยแต่ว่าเม็ดงาเราไม่ต้องผมไม่เติมนะตรงนี้เม็ดงาคล้ายๆไม่ใช่เม็ดงาพูดไปเรื่อยเลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นน่าจะเป็นแบบไอซิ่งช็อกโกแลตแบบโรยหน้าอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวเสียบชาร์จแบตแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับเสียบชาร์จแบตก่อนแบตจะหมดชัดอยู่เนาะอันนี้นะครับกระดาษผมเริ่มเลยนะลงสีน้ำนะครับก็วันนี้จะมีสีอะไรบ้างนะครับผมอยากให้อะไรอ่ะวันนี้จะมีสีแปลกๆใหม่ๆนิดนึงนะครับก็คือสีผสมขาวครับผมผสมสีขาวนะครับไม่ต้องตกใจนะครับสีจะมีเนี่ยพวกสีขาวเนี่ยใช้สีขาวผสมเข้าไปชมพูอย่างเงี้ยเอาสีขาวผสมเข้าไปนะครับจากโอเปร่าสีชมพูสดผสมสีขาวเข้าไปก็จะกลายเป็นแบบเป็นชมพูแบบสวยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแต่น่าจะสวยคิดว่านะครับผมขยับมานิดนึงแล้วกันจะให้เห็นวันนี้จะวางจานสีให้ดูนิดนึงแล้วกันนะนะฮะถ้ามันวางได้พอดีนะนะนี่ผมจะผสมสีให้ดูแล้วกันนะอันนี้ทางนี้แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผสมสีให้ดูแล้วกันหาสีก่อนนะครับก็แนะนำเรื่องของสีน้ำนิดนึงนะครับสีน้ำเซเนเย่เนี่ยเป็นสีน้ำที่เป็นเกรดอาร์ติสนะครับที่ผมใช้นะครับมันจะเขาเรียกว่ามันจะสีมันจะใสแล้วก็สดสว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะไม่มีเฉดที่มันแบบเป็นโทนแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าโทนแบบพาสเทลอะไรพวกนี้มากนะครับเพราะว่าเขาจะเน้นความใสของสีน้ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้สีแบบครีมนมอะไรพวกนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้สีขาวเอามาผสมนะเอาสีขาวมาผสมกับสีต่างๆเนี่ยเราก็จะได้เป็นสีพาสเทลนะครับสีพาสเทลผมหยิบสีขาวก่อนนะฮะสีขาววันนี้วัตถุดิบหลักเราจะเป็นสีขาวนี่ไทเทเนียมไวท์นะฮะสีน้ำกับสีคาลิกต่างกันยังไงนะครับสีน้ำจะมีความโปร่งใสนะครับแต่สีคาลิกเนี่ยมันจะเป็นสีทึบแสงนะครับต่างกันตรงนี้นะฮะแล้วก็สีน้ำเนี่ยจะละลายน้ำแบบมันจะไม่กันน้ำเอางี้ละกันแต่สีคาลิกเป็นสีแบบอเนกประสงค์อะทาทับได้พอแห้งแล้วกันน้ำ 100% นะฮะสีคาลิกจะไม่ใสไม่ฟุ้งอะสีมันจะแบบเป็นสีทึบแสงคล้ายๆสีโปสเตอร์หรือสีน้ำมันอะไรอย่างงี้นะฮะผมบีบสีชมพูเข้าไปนะครับแล้วก็สีขาวนะครับหยิบสีขาวช่องนี้แล้วกันเท่านี้จะมีลืมแนะนำไปเลยวันนี้จะมีสีขาวสีชมพูนะครับส้มนะครับเหลืองนะครับที่ใช้เป็นหลักๆวันนี้นะแล้วก็รอยัลบลูนิดนึงน้ำตาลแวนไดบราวน์นะครับทำเป็นช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตใช้แวนไดบราวน์นะฮะรหัส407นะฮะ407รหัสน้ำเงินได้น้ำตาลเข้มนะฮะถ้าอยากให้อ่อนเอาผสมส้มเอาก็ได้นะครับแล้วก็มีสีอะไรผมดูภาพไปด้วยนะมันก็จะมีเหลืองอมส้มชมพู
ขาวอันนี้เราก็ใช้พวกนี้ก็แต้มๆได้นะเอาตรงนี้มันจะมีเหลืองๆอ่ะได้ๆนี่ก็ใช้เหลืองได้จะมีอีกสีหนึ่งที่ผมชอบใช้ก็เป็นวอร์มเกรย์อันนี้ก็สวยนะครับวอร์มเกรย์เดี๋ยวใช้ตรงแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์จะเป็นวอร์มเกรย์นะฮะหน้าสีวันนี้จะออกแบบประมาณโทนประมาณนี้นะครับถ้ามีสีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะแจ้งอีกทีนึงแล้วกันเนาะนะครับผู้กันนะครับวันนี้ใช้ผู้กันกลมหมดเลยนะครับผู้กันกลมผู้กันกลมก็มัดลวดนะครับของพีระมิดนะฮะมัดลวดผมใช้เบอร์2นะฮะมัดลวดอันนี้ก็เป็นขนกระรอกนะครับลด 50% อยู่ตอนนี้นะครับถ้าใครสนใจนะฮะด้ามนี้นะไม่ใช่ด้ามที่ผมใช้นะด้ามใหม่ๆเลยนะครับ 50% น่าจะเหลือประมาณไม่เกิน400 300กว่าบาทนะฮะใช้ดีมากเลยเนี้ยนะครับแนะนำนะเบอร์2เนี่ยนะครับไม่เกิน400 300กว่าบาทคิดว่านะตอนนี้ลด 50% อยู่นะครับแล้วก็อันนี้ผู้กันอันนี้ลาฟาเอลด้ามสีดำเนี่ยก็เป็นเบอร์3ทับ0อันนี้ก็ลด 50% ดีมากเลยอันนี้ดีมากๆนะครับมันอุ้มน้ำและสปริงตัวนะฮะพวกนี้จะเน้นเขาเรียกว่าเวทเทคนิคคือเทคนิคแบบเราระบายแบบต้องการโหลดน้ำในผู้กันเยอะลากยาวๆนะครับแล้วก็ปลายแหลมด้วยพอโดนน้ำมันจะปลายแหลมเปี้ยวเลยนะครับพวกนี้นะครับทีนี้ตอนเก็บรายละเอียดผมไปใช้เนี่ยด้ามสีแดงรหัสพีระมิดเนี่ยรหัส100350นะครับเนี่ยของพีระมิดนะฮะ100350ของพีระมิดอันนี้เอาไว้เก็บรายละเอียดนะฮะใช้ดีนะอันนี้ประมาณเบอร์2เบอร์4เบอร์8ที่ผมใช้นะนะครับเนี่ยเบอร์2 4 8นะครับใช้ได้นะครับปลายแหลมสีที่ผสมน้ำผึ้งมันก็จะชุ่มคอดิสีที่ผสมน้ำผึ้งนะครับเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าเฟนอาร์ติสต์วอเตอร์คัลเลอร์นะครับอันนี้มันจะมีรูปตัวผึ้งอยู่ด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นสีผสมน้ำผึ้งจะมีความเงาเอางี้ละกันสีผสมน้ำผึ้งเนี่ยมันจะมีความเงางามของสีนะครับแล้วก็สีมันจะเก็บไว้ได้นานไม่แห้งคาหลอดนะครับอันนี้คือข้อดีของสีที่ผสมน้ำผึ้งนะครับแต่มดไม่ขึ้นนะครับผมนะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับไม่เสียเวลาผมเริ่มเลยแล้วกันเนาะนะครับฟองน้ำมีไหมฟองน้ำสักอันนึงนะอย่าลืมผมมีฟองน้ำเอาไว้ซับน้ำซับอะไรซับผู้กันนะเวลาล้างผู้กันเสร็จแล้วควรจะซับกับฟองน้ำนะครับเพื่อดูดสีดูดน้ำที่มันมีอยู่ในผู้กันที่มันตกค้างอยู่นะครับฟองน้ำของผมเป็นฟองน้ำคล้ายๆฟองน้ำล้างรถอ่ะพอแห้งมันจะแข็งพอโดนน้ำมันก็จะนุ่มนะครับควรจะมีสักหนึ่งก้อนเอาไว้ซับเนี่ยเช็ดมือก็ได้เช็ดจานสีก็ได้นะฮะนะครับแล้วก็จะใช้ทิชชู่หรือว่าถ้าไม่มีใช้ทิชชู่หรือว่าผ้าก็ได้นะโอเคเอางี้แล้วกันผมวางฟองน้ำไว้ตรงนี้นะฮะเนี่ยเกะกะเริ่มเลยนะผมใช้สีเหลืองก่อนแล้วกันอ่อนๆ นะครับกระดาษนี้เป็นกระดาษพีระมิด300แกรมนะครับผมต้องอธิบายนิดนึงว่าเป็นกระดาษเยื่อไม้นะครับมันจะแห้งไวนิดนึงนะครับกระดาษแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันนะครับกระดาษถ้าทำจากเยื่อไม้เนี่ยเซลลูโลสเนี่ยมันจะแห้งไวหน่อยนะครับแห้งไวนะฮะอันนี้ผมระบายสีดูอ่อนๆมากๆนะฮะเหลืองนะครับเทคนิคตอนนี้คือสีเปียกบนกระดาษแห้งนะครับกระดาษแห้งๆเราระบายสีเปียกๆใสๆลงไปเลยนะฮะเนี่ยสีเหลืองนะฮะผสมน้ำเยอะหน่อยนะครับผมบีบสีเหลืองไว้แล้วอยู่ฝั่งนี้นะฮะเนี่ยก็ให้ผู้กันมัดลวดนะฮะเนี่ยผมเปลี่ยนผู้กันหน่อยนะครับเปลี่ยนผู้กันมาใช้คนสังเคราะห์นะครับเอาสีเหลืองผสมสีส้มหน่อยนะฮะให้มันมีสีข้นๆหน่อยนะฮะรอกระดาษหมาดแป๊บเดียวกระดาษนี้มันจะแห้งไวนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมรอแป๊บเดียวนาทีทองก็คือช่วงกระดาษปัดหมาดเนี่ยผมใช้สีที่มีความข้นขึ้นนะครับจากเดิมสีเหลืองเนี่ยเราผสมน้ำใสๆแบบน้ำชานะครับแต่ว่าอันนี้สีข้นๆหน่อยนะฮะมีสีอะไร
ผมอยากได้เทาๆนิดนึงตรงนี้ตรงนี้จะมีลักษณะของสีอมส้มๆนิดนึงเติมสีอมส้มเข้าไปอีกฮะเหลืองอมส้มเข้าไปอีกนะฮะข้นๆหน่อยช่วงนี้ผมอยากให้สีของโดนัทเราเนี่ยดูน่ากินนะฮะต้องให้มันมีเหลืองมีเหลืองอมส้มอะไรพวกนี้นะครับแทรกเข้าไปนะครับตอนนี้กระดาษหมาดอยู่นะฮะก็รีบนิดนึงจังหวะกระดาษหมาดมันจะอยู่กับเราแป๊บเดียวนะฮะตรงนี้นิดนึงอ่ะตรงนี้นิดหน่อยพอได้ประมาณนี้นะครับผสมสีนะครับชมพูผสมขาวเข้าไปนะฮะเนี่ยมันจะใกล้เคียงเลยฮะอ๋อแบบผมไม่นี่ใช่ไหมไม่ค่อยชัดใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบสีจริงๆมันจะเนี่ยสีชมพูอย่างเงี้ยไม่รู้จะให้ดูยังไงดีนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้เอาสีชมพูผสมขาวไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับก็ผสมให้มันแบบเนี่ยชมพูอย่างเงี้ยนี่ผมผสมสีเหลืองเข้าไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ชมพูก็วันนี้มันจะเป็นโทนแบบมันหวานนะของหวานนะก็เติมเข้มเข้าไปกระดาษหมาดๆอยู่นะครับตอนนี้นะฮะหมาดๆจริงๆถ้าใครระบายไม่ทันเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าถ้าเราลูบน้ำสะอาดลงไปก่อนก็ได้นะอะไรอย่างประมาณนี้นะนี่ผมเห็นเข้มๆเติมเข้าไปผสมสีผมมีโคบอลต์ไวเลตนะลืมแนะนำอีกสีหนึ่งนะฮะโคบอลต์ไวเลตใส่เข้าไปนี้หน่อยนี่มันเข้มนะมันจะดูลึกนะฮะแล้วก็มีอย่างนี้อ่ะนี่ลึกหน่อยกระดาษหมาดๆอยู่นะอันนี้หมาดๆนะครับบายสีชมพูลงไปอีกนะฮะอ่ะนะชมพูอีกอ่ะฝั่งนี้อ่ะนี่เป็นการระบายเคลือบนะกระดาษแห้งแล้วแป๊บเดียวแห้งไวมากแล้วนี่จะแห้งไวหน่อยนะก็ดีอ่ะถ้าเราทำงานเนี่ยประมาณเนี้ยก็กระดาษแห้งแล้วก็ระบายเคลือบลงไปนะครับระบายเคลือบคือสีเปียกบนกระดาษแห้งนะครับเกรซซิ่งนะฮะแล้วผมเอาผู้กันซับฟองน้ำนะฮะเบลนด์นิดนึงขอบเนี่ยอยากให้มันแบบสว่างเนี่ยดูดสีนิดนึงเนี่ยอยากให้มันสว่างหน่อยอ
ชัดเจนดีนะครับโอเคนะครับไปต่อเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาค่อยมาเก็บรายละเอียดให้มันเข้มขึ้นอีกนะฮะผมไปต่อชิ้นนี้เลยนะครับเราระบายสีโดยรวมก่อนมีน้ำหนักสักอ่อนกับเข้มอ่อนกับกลางๆแล้วเดี๋ยวเข้มสุดเดี๋ยวมาเติมทีหลังนะฮะผมไปต่อเลยนะที่ชิ้นต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์จานสีแป๊บนึงจานสีแบบไม่มีพื้นที่ผสมนะฮะใช้ฟองน้ำเช็ดเลยนะครับสะดวกดีนะฮะเช็ดโดนมดเข้าไปโอเคไปต่อนะครับเอาผมจะลองเอางี้แล้วกันบางท่านเนี่ยผมแนะนำถ้าใครช้าๆนี่ไม่เร็วนะผมแนะนำว่าอย่างนี้เอาน้ำเปล่าลูบไปก่อนน้ำสะอาดนะลูบไปอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยน้ำสะอาดลูบเข้าไปนะฮะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวัสดีนะครับมีคุณคณัสนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็คุณพิสมัยสวัสดีนะครับคุณเพ็ญจำมาศนะฮะโอเครูปน้ำสะอาดลงไปนะฮะสัก2รอบก็ได้อาจจะเย็นๆใช้พวกกันอย่างเงี้ยโหลดน้ำเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็ปลายแหลมเงี้ยแล้วก็ระบายน้ำสะอาดลงไปนะฮะเยอะหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฉพาะบริเวณที่เราจะลงสีเหลืองนะไอ้ตรงนี้ยังพึ่งนะฮะพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับรูปน้ำสะอาดเสร็จแล้วเปลี่ยนผู้กันมาใช้ผมใช้เบอร์8ของพีระมิดนะครับผสมสีเหลืองบางๆน้ำเยอะๆผสมสีเหลืองให้น้ำเยอะๆเลยนะฮะให้มันสีแบบบางๆใสๆนี่เป็น wet on wet นะครับ wet on wet คือสีเปียกแล้วก็กระดาษก็เปียกนะครับใบสีเหลืองใบนะครับเสร็จแล้วใช้สีเหลืองอมส้มนะฮะผสมที่มีความข้นมากขึ้นด้วยสีมันจะคือถ้าสีข้นขึ้นที่ผมบอกว่าข้นขึ้นนี่คือผสมน้ำให้น้อยลงอ่ะในผู้กันเราอ่ะควรจะผสมน้ำให้น้อยลงตอนแรกเนี่ยสีเหลืองเนี่ยผสมน้ำเยอะในผู้กันอ่ะมันเริ่มผสมน้ำให้มันน้อยลงนะครับให้สีมันข้นแล้วก็ระบายเข้าไปตอนนี้โค้งอ่ะตรงนี้สว่างแล้วก็ไม่ต้องลงเราลงข้างล่างเนี่ยตรงนี้อมส้มแล้วก็เว้นไว้นิดนึงอ่ะนะฮะต่อไปก็สมสีข้นๆนะข้นๆใช้ปลายผู้กันแหลมๆนะฮะเนี่ยผู้กันผมแนะนำนิดนึงก็ถ้าผู้กันปลายแหลมเนี่ยมันจะทำงานได้ดีนะฮะเก็บขอบนี้หน่อยนะฮะสีน้ำตาลรักษาสีน้ำตาลก่อนเบิร์นเซนหน้าก็ได้เบิร์นเซนหน้าเอาเบิร์นเซนหน้าผสมสีส้มนิดนึงแล้วกันเหลืองส้มนิดนึงประมาณนี้ครับระบายเข้าไปอีกนี่กระดาษยังหมาดอยู่นะข้างล่างด้วยข้างล่างกระดาษยังหมาดอยู่นะครับตอนนี้ก็รีบนิดนึงนะถ้าช้านี่กระดาษแห้งกระดาษแห้งก็ต้องมาลูบสีใหม่นะครับลูบให้สีให้กระดาษมันเปียกหมาดๆสักหน่อยดูดิมาแรงแบบ
มันแรงเยอะหน่อยครับวันนี้บายต่อนะครับอันนี้สีเหลืองระบายเข้าไปเลยเอาไวๆแล้วกันนะอันนี้ไม่ต้องรูปน้ำก็ได้อันนี้มันพื้นที่แคบอ่ะพื้นที่แคบๆนี่เราระบายทันอยู่แล้วผสมสีเข้าไปอ่ะอันนี้เนี่ยลืมนะผมลืมลบซะหน่อยแล้วกันนะมีรอยดินสอเยอะผมขอลบนิดนึงนะให้มันจางๆหน่อยไม่งั้นมันจะกวนสายตาเรามากเลยตอนนี้ยังเป็นสีเหลืองเหลืองอมส้มอยู่นะฮะดูดนิดนึงแล้วกันนะไปข้างล่างก็ใช้สีที่มีความข้นหน่อยนะฮะนี่เหลืองเหลืองอมส้มนิดนึงนะฮะตรงนี้ชิ้นโดนัทตรงนี้จะเป็นอมส้มนิดนึงนะเห็นว่าสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับ40กว่าท่านนะฮะไลฟ์นี้ก็ชั่วโมงกว่าครับประมาณนั้นผมกะว่านะชั่วโมงนิดๆนะฮะเอาล่ะไปต่อเลยผมไปไวๆเลยนะนี้ระบายไปเลยนะครับสีเหลืองมันอ่อนนะฮะเอาสีเหลืองอมส้มข้นๆตามเข้าไปเลยนะฮะคราวนี้ก็ตรงนี้อ่ะคือเราระบายไปแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยกระดาษมันจะเปียกแล้วเราก็ลงสีข้นๆตามไปนะฮะต้องรีบนิดหนึ่งนาทีทองนะฮะนาทีทองอยู่กับเราแป๊บเดียวนะฮะอย่าใช้ปลายผู้กันนะฮะด้านล่างเนี่ยผมแนะนำให้เน้นเป็นพิเศษให้ใช้สีข้นๆ นะฮะนี่ผมใช้สีน้ำตาลนะฮะเบิร์นเซนนาผสมสีส้มนิดหนึ่งลองดูสิน่าจะได้นะนี่ถ้ายังเข้มไปก็คอนโทรลผู้กันให้ดีนะครับก็เนี่ยตรงปลายแหลมๆของผู้กันเนี่ยใช้ให้ดีนะฮะโค้งอย่างเงี้ยสวัสดีนะครับคุณภูริตานะฮะก็แวะเข้ามารับชมขอบคุณนะครับเดี๋ยวแวะมาอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะฮะไปอันนี้ไปแบบไวๆหน่อยทันอยู่ลบอ
ก็ถ้าใช้กระดาษดีๆอ่ะมันก็จะเปียกชุ่มนานหน่อยนะครับพวกกระดาษอย่างอาเช่อะไรงี้หรือว่าแคนซันฮิลิเทตอะไรพวกนี้นะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าทำจากคอตตอนนะแล้วก็จะมีเวลาในการเติมสีอย่างเงี้ยนานขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนกระดาษเนี่ยถ้าเป็นกระดาษคอตตอนเนี่ยมันจะดูนุ่มกว่านะครับเวลาระบายสีนะฮะภาพมันจะดูมีมิติกว่ากระดาษเยื่อไม้นะครับจากที่วาดกระดาษเยื่อไม้มาเยอะนะฮะผมบอกได้เลยว่ากระดาษคอตตอนเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับแต่นี่ก็ใช้ได้นะในระดับแบบเราเริ่มต้นเนี่ยฝึกใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยดีระดับหนึ่งเลยนะฮะพีระมิดกระดาษพีระมิดนะนะฮะวันนี้ใช้ทั้งกระดาษพีระมิดแล้วก็ผู้กันพีระมิดเลยนะครับวันนี้เล่มนี้ A5 นี่มันไม่แพงนะ100ประมาณ130บาทนะนะครับมี12แผ่นนะฮะผมกดเข้มลงไปนิดนึงนี่ผมระบายต่อเนื่องเลยนะก็คือให้มันมีกระดาษหมาดๆเนี่ยแล้วเราก็ใช้สีข้นๆตามเข้าไปเลยนะฮะมาล้างผู้กันสะอาดนะครับอันนี้ผมจะเริ่มเก็บรายละเอียดจากเอาข้างบนแล้วกันนะข้างบนลงข้างล่างแล้วกันผมใช้สีฟ้าRoyal Blueนะฮะระบายลงไปอย่างเงี้ยเราจะบูบางๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแห้งนิดนึงนะไม่ต้องรอก็ได้แทรกสีเหลืองๆเข้าไปนิดนึงเพราะว่าไอซิ่งเนี่ยมันจะเห็นเนื้อของเนื้อของโดนัทข้างล่างนี้นิดนึงนะฮะโอ้48ท่านเลยนะครับวันนี้อ่ะไปผมไปต่อยาวๆเลยนะก็อ่ะตรงนี้ผมแนะนำนิดนึงนะฮะลบดีกว่านะไม่อยากเห็นรอยดินสอมันกวนสายตาเราอ่ะผมใช้เบิร์นเซน่ากับแวนไดบราวน์นะครับแวนไดบราวน์ก็จะเป็นน้ำตาลเข้มนะฮะท่านสีผมก็เละๆเทะๆหน่อยนะครับบางทีมันมีสีเหลืออยู่ผมก็ยังไม่อยากล้างซะทีเดียวก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ระบายน้ำลงไปอันนี้ผมระบายน้ำสะอาดลงไปนะฮะระบายน้ำสะอาดลงไปให้ทั่วตรงนี้นะฮะที่จะเป็นตรงนี้นะผมจะเริ่มด้วยเบิร์นเซน่าผสมแวนไดบราวน์นะฮะโอ้โหแวนไดบราวน์มันจะเข้มมากนะฮะเข้มไปปะวะ ลองดูสิเริ่มจากนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นกระดาษเปียกนะครับกระดาษเปียกอยู่นะแล้วก็ใช้สีเปียกลงไปนะฮะสีเปียกมันจะมีเนี่ยอันนี้ผมมองเห็นนะว่ามาให้ขยายให้ดูนิดนึงตรงนี้มันจะขาวๆนิดนึงนะอันนี้จะเว้นไว้นะตรงนี้ขาวๆนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วตามด้วยสีข้นๆนะครับข้นๆนะข้นๆกดเข้าไปข้างใต้นี้กดก้นนี้มาเห็นไหมตอนนี้เข้มข้นด้วยอ่ะตรงนี้
กระดาษตอนนี้เขาเรียกว่ามันเป็นนาทีทองเลยแหละนาทีทองก็คือมันหมาดนะฮะสีน้ำตาลเนี่ยมันจะหมาดอยู่นะฮะผมใช้สีน้ำตาลข้นตามลงไปเลยนะฮะมาแล้วมันจะมีแบบเว้นตรงนี้ไฮไลท์ขาวๆด้วยเนี่ยตรงนี้คืออย่าไปแบบระบายน้ำตาลเข้มไปหมดนะให้มันมีแบบเหมือนไอซิ่งมันสะท้อนอะมันสะท้อนบรรยากาศอะไรเงี้ยมันเงาเนาะเพราะฉะนั้นนะครับรักษาความขาวไว้นะฮะรักษาความขาวไว้นะฮะเนี่ยแล้วมันจะดูแบบเงาเห็นไหมตรงนี้เว้นให้ได้นะครับห้าสิบห้าท่านนะครับตอนนี้โอเคนะครับไปต่อเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่จะเป็นสีออกไปทางสีแบบอะไรอ่ะสีแบบคล้ายๆสีเหลืองเขียวๆอ่ะนะเอาเป็นสีอะไรดีเดี๋ยวสีเหลืองแบบไหนดีนะเหลืองแบบเลมอนนะผสมเหลืองแบบผสมเหลืองขี้ม้าเขียวขี้ม้านิดนึงแล้วกันนะผมลองดูก่อนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเปลี่ยนผู้กันแล้วกันเบอร์8มันใหญ่ไปอันนี้กระดาษเราแค่ A5 เองฮะอันนี้จะเว้นไว้ดีไหมเนี่ยเม็ดขาวๆเนี่ยเอาเว้นไว้แล้วกันเอาลองดูลองเว้นดูถ้าเว้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเว้นไม่ได้ก็แนะนำให้ใช้สีขาวครับสีขาวมาแต้มก็ได้นะแต่ผมอยากลองเว้นดูนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นความผิดพลาดของผมอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถ้ามันดีก็ทำตามถ้าไม่ดีก็อย่าทำเอางี้เลยกันนะรูปน้ำไปก่อนนะครับดูอันนี้ไปด้วยนะตรงนี้ชั้นนี้นะนี่สีเหลืองเราลงไปนะครับเฮ้ยผสมสีขาวนิดนึงดีกว่ารู้สึกว่ามันจะออกแบบครีมนิดนึงอ่ะผสมสีขาวเข้าไปผสมสีขาวเข้าไปได้นะไม่ผิดนะฮะสีน้ำเนี่ยผสมสีขาวได้นะครับเป็นเราเห็นในท้องตลาดเนี่ยสีเขาเรียกว่าอะไรอะที่เราชอบแบบโอ้โทนพาสเทลนะอะไรเงี้ยเขาผสมขาวให้เราแล้วเท่านั้นเองครับมันไม่มีอะไรเลยก็คือแบบเอาสีปกติเนี่ยมาผสมขาวให้เราใช้ครับผมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้สีพาสเทลสีออกครีมเนี่ยนมอะไรพวกเนี้ยนะผสมขาวเข้าไปเลยครับผสมสีขาวเข้าไปครับไม่มีอะไรยากนะฮะไม่ต้องไปเปลืองซื้อสีพาสเทลอะไรนะฮะก็แล้วแต่นะไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ผมแนะนำว่าเราทำเองได้นะฮะสีพาสเทลนะฮะผสมขาวเข้าไปครับแล้วก็มีสีขาวอะติดไว้สักหลอดนะฮะในกล่องสีน้ำเรานะนะฮะมีสีขาวสักหลอดนึงนะครับข้างใต้นี้ก็พยายามนิดนึงแล้วกันใส่สีเข้มเข้าไปจะเป็นส่วนของใต้ตรงนี้นะนะฮะ
เนี่ยผู้กันเนี่ยผมใช้ปลายแหลมนะฮะต้องฝึกให้ได้ให้ใช้ปลายแหลมแหลมของผู้กันเนี่ยให้ได้นะฮะเนี่ยฝากกดแชร์คนละ1ทีนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะฮะอันไหนลดราคาอยู่นะฮะก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะครับผู้กันสีน้ำเลยนะฮะมีโปรโมชั่นอยู่เยอะนะครับช่วงนี้นะฮะสำหรับคนที่อยากจะวาดสีน้ำนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรที่ไหนดีตอนช่วงนี้มีโปรลดราคาเยอะนะครับในเพจ Zenia Thailand ก็แชร์มามีแอดมินคอยตอบนะฮะทีนี้ผมจะทำอันนี้นิดนึงเป็นเงาของไอซิ่งตรงนี้นะฮะผสมสีน้ำตาลนะครับดูตรงนี้หน่อยคัดตรงนี้นิดนึงนะฮะอันนี้เป็นระบายแบบสีเปียกนะครับบนกระดาษแห้งนะฮะเปียกบนแห้งนะฮะเนี่ยระบายไปเลยนะฮะสีเปียกบนกระดาษแห้งนี่ใช้สีอ่อนมาเบลนหน่อยนี่ให้ดูนุ่มนะฮะเนี่ยการเบลนก็คือการเกลี่ยนั่นเองนะฮะเกลี่ยดูนิดนึงอันนี้ขาวๆผมก็เว้นไว้สว่างๆหน่อยเห็นไหมขาวๆนี่สว่างตอนนี้ให้ดูแข็งหน่อยแล้วก็เอาพวกกันหมาดๆเนี่ยมาเบลนด์นี่ขอบๆให้มันดูนุ่มขึ้นนะฮะ ครับได้ประมาณนี้แล้วนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะมาตรงนี้ต่อเลยอ่ะใกล้ละนะครับหลายได้หลายชิ้นละนะฮะเคลียร์จานสีแป๊บนึงนะครับ39ท่านตอนนี้นะครับล้างจานสีสักหน่อยนะครับเอาละล้างพวกกันให้สะอาดนะครับผมผสมสีขาวนะฮะกับชมพูนะฮะเวลาเราผสมสีขาวกับชมกับสีอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เริ่มจากเอาขาวมาตีสีแล้วแตะชมพูทีละนิดนะฮะถ้าอยากให้เข้มขึ้นก็บวกมากขึ้นนะครับเรื่อยๆนะครับบวกชมพูมากขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าเราเอาชมพูเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาขาวมาผสมนะให้เอาขาวเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาสีมานะครับนะพี่ปุ๊กสวัสดีครับพี่ปุ๊กสวัสดีนะครับพี่วาดไปทานไปด้วยน่าจะดีนะฮะความทรงจำเก่า
รอพี่ปูไลฟ์สอนวาดแมวอยู่เนี่ยพี่ปูจะมีไลฟ์สอนวาดแมวบ้างไหมครับแฟนคลับของพี่ปุ๊กก็เยอะนะฮะสีชมพูนะครับอ่ะคนๆนะเข้มๆหน่อยตรงนี้ใต้ๆนี นี้ต้องไปจัดแล้วล่ะครับพี่โดนัทนะครับช่วงนี้อันนี้ไม่ได้ขายโดนัทนะแต่ว่ารู้สึกว่ามิสเตอร์โดนัทน่ะชิ้นละ19บาทนะครับโอเคเลยราคาแบบโปรโมชั่นเยอะนะช่วงนี้สีชมพูแบบชมพูแบบเนี้ยชมพูขาวๆจริงๆอันเนี้ยนะครับเพราะว่าเราใช้สีแบบผสมสีขาวเข้าไปนะฮะสำคัญมากๆอันนี้ผมเก็บตรงก้นอีกนิดนึงเนี่ยก้นชิ้นนี้น้ำตาลหน่อยเปลี่ยนนิดนึงวันนี้ต้องจัดโดนัทแล้วนะฮะรอเรียนวาดแมวนะครับพี่ปุ๊กไลฟ์เลยนะครับเดี๋ยวไปช่วยแชร์นะครับครูปุ๊กนะครับครูปุ๊กแห่งหนองคายนะครับหนองคายซิตี้นะฮะโดนัทนะครับอันนี้มันอ่อนอยู่นะฮะเห็นมั้ยอันนี้มันยังอ่อนๆอยู่ผมก็จะเพิ่มสีเข้มๆเข้าไปหน่อยนะฮะเนี่ยเข้มๆ เข้าไปอย่างงี้นี้ระบายเข้มเข้าไปเลยนะครับเหลืองอมส้มเนี่ยระบายเข้าไปนะฮะอย่างงี้เสร็จแล้วล้างผู้กันให้สะอาดนะครับซับฟองน้ําแล้วก็เกลี่ยให้มันจางลงฮะเกลี่ยให้มันจางเบลนด์เกลี่ยนะฮะเกลี่ยให้มันจางเนี่ยใช้ผู้กันป้ายอย่างงี้เกรงข้อมือนิดนึงนะครับเหมือนกันข้างล่างนะครับข้างล่างก็เนี่ยระบายสีเหลืองอมส้มไปก่อนนี้ผมใช้แคดเมียมเยลโล่นะฮะแคดเมียมเยลโล่ดีฟนะฮะเนี่ยรหัส533นะครับนี่ระบายเข้าไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเกลี่ยนะเกลี่ยขอบหน่อยนะฮะมีแต่คนบอกอยากวาดอะไรนะฮะสวัสดีคุณ1กล่อง100ใช่นะครับสวัสดีคุณโจอี้ด้วยนะคุณจุธารัตน์บอกว่าอยากวาดแนวทุ่งดอกไม้ค่ะทุ่งดอกไม้เหรอครับเดี๋ยวน่าจะเดือนหน้านะครับทุ่งดอกไม้เดือนนี้น่าจะเดือนนี้น่าจะมีพวกเดี๋ยวจะมีอาจจะมีดอกไม้อีกแล้วก็มีวาดหมีแพนด้าอะไรพวกนี้นะมีแพนด้าอาจจะมีอะไรนะเดี๋ยวนึกไม่ออกว่าสอนวาดอะไรไปนะฮะจำได้ว่ามีดอกดาวกระจายนะครับเดือนนี้มีสอนดอกดาวกระจายแล้วก็พรุ่งนี้มีวาดทุเรียนอ่ะพรุ่งนี้วาดทุเรียนนะฮะทุ่งดอกไม้เดี๋ยวขอเป็นยกเป็นเดือนหน้าแล้วกันนะผมไปหาแบบสวยๆหน้าวาดหน่อยนะฮะเดือนหน้าแล้วกันนะขอติดไว้นะฮะฝากติดตามในเพจสนิทไทยแลนด์นะครับก็มีไลฟ์นะครับทุกเดือนนะครับ
อันนี้เอาสีขาวนะคะผสมสีฟ้านิดนึงแล้วกันอ่ะออกไปสีเทาๆอย่างเงี้ยดีนะมีไอซิ่งดูตรงนี้นะครับมันก็คือสีวอร์มเกรย์นั่นเองผสมไปผสมมานะครับใช้วอร์มเกรย์ก็ได้นะฮะอันนี้นะดูนะในชิ้นนี้ขาวๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราลงแบ็คกราวให้มันเข้มนิดนึงจะได้แบบเห็นโดนัทชัดขึ้นนะฮะผมเพิ่มน้ำหนักซะหน่อยนะครับสำหรับเริ่มต้นต้องมีกี่สีนะฮะคิดมันมาแล้วขอบคุณนะครับพี่ปุ๊กนะครับคิดถึงนะฮะอาจารย์จะว่าบรรยากาศรอบๆด้วยใช่ครับเดี๋ยวผมมีลงแบ็คกราวด้วยนะฮะแล้วก็คุณมดแดงบอกสุดยอดนะครับเริ่มต้นต้องมีประมาณกี่สีเหรอครับในการระบายใช่ไหมวันนี้ผมถ้าวาดอันนี้นะก็ประมาณสักประมาณ8เฉดสีได้ครับประมาณ8นะมีเหลืองส้มนะฮะชมพูขาวนะครับสำหรับวาดวันนี้นะเหลืองส้มชมพูขาวน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มนะฮะเนี่ยก็ไปดูย้อนหลังได้นะผมอธิบายไว้แล้วนะครับตอนต้นว่าใช้สีเฉดไหนบ้างนะครับอันนี้ถ้าเราอยากให้มันนุ่มเนี่ยแล้วก็เนี่ยระบายสีลงไประบายเปียกบนแห้งนะครับเปียกสีเปียกบนกระดาษแห้งระบายเข้าไปเบลนด์นิดนึงตรงกลางนะฮะแล้วก็ใช้สีข้นๆนะฮะผมใช้เอานี้แล้วกันเนี่ยส้มผสมน้ำตาลนะฮะใส่เข้าไปตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะครับไอ้สีส้มนะฮะเนี่ยมีมันจะมาเหลืองแล้วมาเหลืองอมส้มอะไรพวกนี้นะฮะแล้วผมก็จะค่อยๆเพิ่มน้ำตาลสีน้ำตาลเข้าไปนะฮะอันนี้เพิ่มสีน้ำตาลเข้าไปตรงก้นๆเนี่ยนะฮะมันจะเข้มอย่างเงี้ยนะด้วยเกรงข้อมือหน่อยนะครับก็หรือถ้าใครเกรงไม่ได้ก็ทำเป็นเส้นปลาแล้วก็ค่อยมาต่อเส้นก็ได้นะฮะเอามือกายสะอาดนะครับผมขอนิดนึงแล้วกันตอนนี้เคลือบสีเหลืองไปหน่อยให้มันดูอมเหลืองๆมากขึ้นนะฮะถ้าเหลืองมากไปดูดออกนะฮะนี่อันนี้เป็นการเกรสซิ่งนะฮะเกรสซิ่งคือระบายเคลือบนะเคลือบสีเหลืองไว้ได้นะฮะบางช่วงที่เราอยากให้แบบเดี๋ยวมาชิ้นนี้ต่อนะครับมาชิ้นนี้นะครับสอนว่าไฮเดรนเยียสีฟ้าแหละครับได้เดือนหน้าแล้วกันนะเดือนหน้าแล้วกันนะครับสีไฮเดรนเยียสีฟ้านะอันนี้ผมบีบสีน้ำเซเย่รหัส911นะฮะโคบอลต์ไวโอเลตไลท์สมขาวนิดนึงอ่ะสวยนี่สมขาวนิดนึงตรงนี้เข้มผสมสีม่วงนิดนึงแล้วกันผมเอาม่วงโคบอลต์ไวโอเลตดีฟผสมนิดนึงอ่ะนี่ทำให้มันดูลึกขึ้นนะฮะผสมสีน้ำตาลเข้าไปนิดนึงกันนะเข้มๆหน่อยนี่ผมคิดว่าจะเข้มอีกนิดนึงนะช่วงนี้เคลือบอีกนิดนึงแล้วกันเ
เคลือบอีกนิดหนึ่งอ่ะเราระบายเคลือบเพื่อให้สีมันดูเข้มขึ้นนะฮะแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะฮะนี่ผมแทรกสีข้นๆลงไปนิดนึงนะฮะมันจะดูกลมขึ้นนะฮะดูกลมขึ้นนะกลมขึ้นนะครับค่อยๆไปนะสวัสดีนะครับอาจารย์สาวนีนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายแล้วโอ้เลือดสีขาวอ่ะเดี๋ยวนะชมพูชมพูตรงนี้เพิ่มชมพูอมม่วงเข้าไปนิดนึงนะฮะนิดนึงแล้วกันคือให้มันมีสีผมอยากให้มันมีสีอ่อนนะฮะแล้วก็มีสีกลางๆเข้มกลางๆแล้วก็เข้มนะฮะเนี่ยก็ตามมานะฮะภาพจะดูมีมิติมากขึ้นนะครับดูมีความลึกนะฮะอันนี้ก็ลงมาอย่างนี้ก็โค้งนี้โค้งนิดนึงนะชิ้นนี้แบบเป็นไฮไลท์เราเลยชิ้นโดนกัดเนี่ยพระเอกนะฮะตรงนี้ผมระบายสีเหลืองอมส้มเข้าไปนะฮะอันนี้เราระบายแบบระบายแบบแบบแต้มๆแล้วก็ยกข้อมืออ่ะนะฮะเนี่ยระบายแบบเนี่ยเป็นคล้ายๆเส้นปลาหรืออะไรเงี้ยโค้งๆหน่อยนิดนึงนะฮะอันนี้จะมีลักษณะของสีออกครีมๆนะทางนี้ผมผสมขาวกับเหลืองนิดนึงนะฮะเอาเหลืองผสมกับขาวแล้วก็บายช่วงนี้ให้มันเหมือนกับมีแป้งข้างในนะฮะเป็นหลายๆชั้นนะนะฮะเอาเหลืองผสมขาวนะเป็นครีมๆหน่อยนะฮะเหลืองอมส้มผสมขาวนะฮะเห็นไหมมันจะดูแบบเนี่ยผสมเงี้ยแล้วก็ระบายเข้าไปส้มนิดนึงมีดีเทลละตอนนี้ค่อยๆเพิ่มดีเทลเข้าไปนะฮะสีหวานละมุนมากขอบคุณมากนะครับดูตรงนี้นะครับผมระบายเคลือบอีกทีนึงนะฮะให้สีมันดูเข้มขึ้นนะครับตรงนี้เข้มขึ้นอีกจะเสร็จแล้วไหร่น่าอีกสักประมาณ15นาทีอ่ะ15นาทีน่าจะเสร็จนะฮะคาดว่านะไม่น่าจะอยู่ช่วงนี้นะฮะ15นาทีนะครับสำหรับที่ทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับวันนี้น่าจะทำตามได้นะครับถ้าใครจะวาดแล้วก็ส่งการบ้านก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตรวจนะฮะมีรอยกัดนิดนึงเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะเคลือบหน่อยเคลือบเคลือบเวลาเราเคลือบเนี่ยสีมันจะดูแน่นขึ้นอ่ะดูแบบ
เนี่ยอย่างเงี้ยใบเคลือบเข้าไปอีกนะฮะสีมันจะดูแน่นขึ้นนะฮะเนี่ยเนื้อของโดนัทเนี่ยก็จะดูแน่นขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะผมคิดว่านะเห็นไหมสีน้ำตาลนะฮะใส่เข้าไปอีกช่วงนี้เพิ่มช็อกโกแลตสักชิ้นนะฮะคุณภูมิบอกว่าน่ากินน้ำลายไหลโอ้ขอบคุณมากนะครับพรุ่งนี้ว่าทุเรียนนะพรุ่งนี้ว่าทุเรียนนะครับพรุ่งนี้นะฮะผมหาแบบมาทรมานทุกคนนะฮะทุเรียนก็ช่วงนี้โลละประมาณเชียงรายนี่โลละ150เลยนะฮะใครมีแหล่งทุเรียนราคาดีๆก็บอกนิดกันนิดนึงนะฮะนึกว่าแบบส่งออกไปจีนไม่ได้จะได้กินราคาถูกแล้วนะฮะไม่ใช่เลยนะฮะพรุ่งนี้ว่าทุเรียนนะครับพรุ่งนี้บอกไว้เลยนะฮะวาทุเรียนนะมีใครรีเควสว่าอยากให้สอนวาทุเรียนอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วผมก็เลยแบบดีเหมือนกันนะวาทุเรียนก็ดีวาทุเรียนเข้มนิดหนึ่งรายละเอียดนะฮะตอนนี้เก็บรายละเอียดแล้วนะฮะอันนี้เบลนด์นิดนึงอ่ะยกอมส้มมานิดนึงเก็บรายละเอียดอ่ะอาจจะมีเม็ดเม็ดอันเนี้ยเม็ดอะไรอ่ะลืมเลยเก็บรายละเอียดไปเพลินๆนะฮะก็ผมใช้สีขาวผสมสีออกฟ้าๆม่วงๆนะฮะอันนี้แต้มตรงใต้ๆเม็ดนิดนึงที่เราเว้นไว้นะเป็นเกล็ดน้ำตาลนะฮะนะแทรกไว้นิดนึงเนี่ยอ่ะข้างบนนะฮะข้างบนนี่ก็สีขาวใส่เข้าไปนิดนึงเดี๋ยวจะเติมเม็ดช็อกโกแลตโรยหน้านะครับข้างบนนะฮะอันนี้ผมเติมอีกนิดนึงพวกรายละเอียดพวกนี้ต้องเติมนะฮะพี่จันก็โลละ150แล้วครับโอ้โหแม่เจ้านะฮะสงสัยต้องรอให้ล้นตลาดเนาะจะได้กินโลละสัก80ก็โอเคแล้วนะ80หรือ100เนี่ยปีที่แล้วผมได้กินโลละ80หรือ100นี่ก็โอเคมากเลย80หรือ100เนี่ยก็โอเคมากนะฮะเราก็อยากอุดหนุนน่ะชาวสวนด้วยแต่ว่าแบบฮัลโหล150นี่ก็อุ้มขอรออีกนิดนึงนะอะไรอย่างงี้เนาะวาดกันสนุกนะครับอันนี้ไม่ยากนะวันนี้นะฮะเนี่ยเน้นระบายเคลือบเนี่ยเคลือบเข้าไปนะฮะเพราะว่าอยากให้สีมันดูแบบเข้มขึ้นนะฮะเนี่ยแล้วก็ระบายเคลือบไปนะ
แล้วก็เพิ่มน้ำหนักความเข้มเข้าไปอีกนะฮะผมเพิ่มหลายรอบเหมือนกันนะนี้ข้างล่างเนี่ยมันจะเข้มอย่างนี้เลยนะข้างล่างเนี่ยน้ำตาลเนี่ยดูนะเนี่ยนะไอซิ่งข้างล่างอ่ะไอซิ่งข้างล่างหน่อยตรงนี้อ่ะชอบมีเงาหัวนี้ลงมาตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะผมจะใช้สีเทาๆนิดหนึ่งนะฮะนี่ลึกข้างในก็เข้มหน่อยได้แล้วนะเดี๋ยวเติมไอ้ข้างบนนิดหนึ่งนะฮะที่ผมวาดก็จะไม่ได้ละเอียดมากนะฮะหรือละเอียดมากใช้ผู้กันเล็กเนี่ยผมใช้ผู้กันเล็กเบอร์2นะครับของพีระมิดนะฮะด้ามแดงเนี่ยใช้ดีนะอันนี้ก็เติมเป็นเม็ดเป็นเม็ดช็อกโกแลตนะฮะก็เติมเข้าไปนะครับเฉียงบ้างก็ได้นะฮะน้ำตาลนะครับให้ปลายผู้กันแหลมๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะฮะน้ำตาลเข้มก็แทรกเข้าไปด้วยนะฮะมีน้ำตาลอ่อนแล้วก็น้ำตาลเข้มนะฮะฝั่งนี้แทรกน้ำตาลเข้มเข้าไปข้างล่างนะฮะแสงจะมาฝั่งนี้นะฮะเพราะงั้นน้ำตาลเข้มผมจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะน้ำตาลเข้มอยู่ฝั่งซ้ายมือนะผสมสีขาวนิดนึงกันนะโอเคนะครับพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมจะเริ่มลงแบ็กกราวด์ละนะฮะแบ็กกราวด์นะฮะแบ็กกราวด์ก็ดอกแบบสีเทาๆหน่อยนะว่าน่าจะเดี๋ยวผมลองคิดก่อนล้างผู้กันให้สะอาดนะครับเปลี่ยนมาใช้มัดลวดนะฮะลูบน้ำลงไปนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทำสีให้มันแบบหวานๆนะครับแล้วก็จะลองดูลูบน้ำสะอาดลงไปนะครับสีแบ็กกราวด์ใกล้ๆนี่ก็เข้ามาชิดๆหน่อยพยายามอย่าไปโดนโดนัทนะนะครับขยับนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมบอก15นาทีเกินไปป่ะฮะรูปน้ำสะอาดกินน้ำก่อนสะอาด2รอบครับ2รอบกำลังดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระดาษมันแห้งไวไงแต่กระดาษนี่มัน300กรัมนะมันจะไม่ค่อยมันจะงอน้อยมากคืองอไม่เยอะนะฮะคือรองรับน้ำได้เยอะนะแต่แน่นอนอาจจะแห้งไวนิดนึงนะก็รูปน้ำสะอาดลงไปสัก2รอบนะครับแบ็กกราวด์เรานะฮะเอาชมพูหน่อยน้ำตาลออกแบบเทาๆอย่างเงี้ยดีนะ
นะฮะใช้สีขาวผสมเข้าไปนะฮะเอาสีขาวผสมสีเหลืองอมส้มซะหน่อยอ่ะมีสีอมส้มๆบ้างใกล้ๆก็ใช้ปลายพวกกันแหลมๆเนี่ยพอใกล้ๆเนี่ยผมแนะนำว่าเอาพวกกันนะฮะหมาดๆมาเบลนหน่อยขอบมีฝนตกอีกแล้วมีฝนตกนะฮะมีฝนตกอีกแล้วนะครับสนุกสนุกนะสะบัดสะบัดหน่อยระวังไว้ถ้าเกิดว่าวาดดูหลายๆคนก็ระวังไปโดนคนข้างๆนะฮะอันนี้อยากได้นิดนึงเดี๋ยวขอนิดนึงวันนี้เสร็จแล้วนะครับยังนะยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมจะดีดวันนี้ใช้ทั้งรอหมัดมาหน่อยผมจะดีดน้ำลงไปนิดนึงลองดูนะน่าจะดีน่าจะได้ละให้มันมีแบบระยิบระยับอย่างนี้นะฮะดีผมว่าขอเข้มนิดนึงนี่นะผมว่ากระดาษนี้ก็ใช้ได้ดีนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราวาดทุเรียนกันนะฮะนี่ก็มาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับตรงนี้อ่ะเข้มๆนิดนึงเนาะน่าจะดีคราวนี้เดี๋ยวจะมีแบ็คกราวด์เงานิดนึงมีเงาเงาช่วงนี้นะฮะกระดาษนะกระดาษ
มีเงาของวัตถุตรงนี้นิดนึงนะฮะผมรูปน้ำสะอาดลงไปอีกทีนึงฝั่งนี้โยนสีลงไปนะครับสีของเขียงก็ผมว่าน่าจะเป็นสีนี้นะประมาณครีมครีมหน่อยนะครีมครีมข้างใต้ก็เป็นสีประมาณนี้อ่ะแทรกเข้าไปลอยนิดนึงเท็กเจอร์นิดนึงมีเงานี้นะฮะเงาของเนี่ยผมให้ดูนิดนึงเงาของโดนัทเนี่ยนะฮะมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยฮะมีเงานะก็จะใส่ช่วงนี้เป็นเงาหน่อยกระดาษหมาดใช้ปลายผู้กันแหลมๆของผู้กันมัดลวดเนี่ยนะฮะให้เป็นประโยชน์นะฮะเนาะดูสิว่าเป็นยังไงดูดสีออกนิดนึงเปลี่ยนผู้กันมาใช้ผู้กันเบอร์8นะฮะผมผสมสีเข้มๆข้นๆเข้าไปนิดนึงนะฮะนี่นะคนหน่อยตรงนี้ผมลองเพิ่มความเข้มเข้าไปนิดนึงนะฮะตรงนี้เบลนด์นิดนึงขอบๆนุ่มหน่อยตรงนี้ก็เบลนด์นิดนึงให้จางๆโอเคดูเน้นนิดหนึ่งนี้อยากเกิน15นาทีมาแน่นอนเลยเอาใส่เข้มเข้มอันนี้นิดนึงเข้มอีกหน่อย
เอาละนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ภาพโดนัทก็น่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะมาวาดของกินอีกนะครับหนีไม่พ้นนะของกินอีกพรุ่งนี้ก็จะเป็นวาดทุเรียนนะฮะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับอุปกรณ์ศิลปะนะครับราคาพิเศษช่วงนี้ก็ลดเยอะนะครับมีไลฟ์สดทุกประมาณทุกวันนะครับประมาณยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะก็ประมาณ10โมงเป็นต้นไปรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็รอบบ่ายอีกรอบหนึ่งนะฮะประมาณบ่ายสองครึ่งกับ10โมงครึ่งนะฮะเขาจะมีโปรโมชั่นพิเศษช่วงไลฟ์สดด้วยนะนาทีทองสินค้านาทีทองราคาพิเศษแบบลดเยอะมากอะไรเงี้ยฮะแนะนำเลยนะครับถ้าท่านใดแบบต้องการสินค้าราคาพิเศษนะฮะช่วงนั้นลดเยอะจริงนะฮะทั้งกระดาษทั้งผู้กันอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูนะครับเนาะก็สำหรับสีน้ำก็แนะนำเลยครับเซเนเย่นะครับใช้ดีมากแล้วก็มีโปร4แถม2นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นกระดาษก็อาเช่นะครับอาเช่300กรัมหรือ185กรัมก็ได้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับแล้วก็แนะนำใช้ผิวกึ่งหยาบหรือหยาบก็ได้มีราคาพิเศษอยู่นะครับ185กรัมเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยสบายๆเลยนะฮะเขียนเอามาเขียนแบบเนี้ยดีมากๆดีกว่าเผลอๆอาสวยกับผมอีกนะฮะเพราะกระดาษมันแบบกระดาษดีมันช่วยได้นะนะกระดาษดีมันจะดูนุ่มกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคสำหรับแบบถ้าท่านใดงบน้อยเริ่มต้นแต่ถ้าอยากวาดสวยๆเลยเอากระดาษอาเช่มาใช้ดีมากเติมเข้มอีกนิดนึงเล็กๆหน่อยเป็นคนที่เติมเยอะจริงๆนะฮะอ่ะพอดีกว่านะครับเสร็จแล้วเสร็จละนะครับก็น่าจะง่ายเนาะอันนี้วันนี้คิดว่าง่ายนะครับเดี๋ยวหาผู้กันแป๊บนึงวันนี้ง่ายกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานวาดอะไรลืมอีกแล้ว อ๋อเมื่อวานวาดภูเขาไฟฟูจิก็ไม่ยากอ่ะเมื่อวานสวยๆนะฮะสำหรับแลนด์สเคปนะแลนด์สเคปเดือนนี้หมดละนะฮะจะน่าจะเป็นเดือนหน้าเดี๋ยวมีแลนด์สเคปอีกนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่ณภาปัญญาวุฒินะครับคุณพันชลีนะครับเหมือนจริงน่าทานมากขอบคุณนะครับแล้วก็คุณภูมิคุณภูริตาคุณสาวนีอาจารย์ปุ๊กนะครับคุณเชอรี่คุณธิดาโอ้โหเยอะแยะคุณมดแดงนะฮะคุณศิริลักษณ์นะครับขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามารับชมไลฟ์นี้กันนะฮะอันนี้ก็เสร็จละนะครับเอาประมาณนี้ดีกว่านะครับเฮ้ยผมไปเห็นอะไรขออีกนิดนึงตรงนี้นะฮะก็พรุ่งนี้นะครับมาวาดกันใหม่นะฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวาดทุเรียนนะฮะพรุ่งนี้นะฮะกระดาษแคนสันมอนวันนะครับพรุ่งนี้นะอันนี้ก็โดนัทนะครับชิ้นนี้น่ากินมากเลยชอบแบบดูน่ากินอ่ะนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะเดี๋ยวผมโพสต์ภาพลงไปให้ดูว่าภาพเสร็จสมบูรณ์เป็นยังไงนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมประมาณทุ่ม45นะครับทุ่ม45นะครับสำหรับวันนี้เพจเซเนเย่ Thailand แล้วก็ผมครูเอกนะครับขอลากันไปด้วยภาพโดนัทภาพนี้นะครับขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้สวัสดีครับกระดาษพีระมิด300กรัมนะครับวันนี้นะฮะผิวหยาบ2ด้านแนะนำนิดนึงนะฮะผิวแน่เลยวันนี้นะครับ